ับมาช่วงสุดท้ายค่ะช่วงนี้ได้เวลาฟังโจ๊กจากพี่โสค่ะเรื่องนี้ซับซ้อนหน่อยนะฟังเข้าใจยากนิดหนึ่งแต่ว่าตั้งใจฟังก็จะรู้เตรียมหัวเราะอยู่เห็นไหมได้จะไม่พลาดเหมือนคราวที่แล้วผู้เฒ่าสองคนนะคนนึงเป็นชาวกรีกอีกคนนึงเป็นชาวกรีกก็คืออยู่ที่เอเธนนะอีกคนก็อิตาเลียนอยู่ที่กรุงโรมเถียงกันว่าใครแก่กว่าใครใครประวัติศาสตร์ของกรีกกับโรมเนี่ยใครเจ๋งกว่าใครต้นตอเขาทั้งหมดนะผู้เฒ่ากรีกก็บอกว่ากรีกนี่เป็นต้นตอของทุกอย่างแต่ว่าอิตาลีเนี่ยโรมเนี่ยเอาไปอ้างเครดิตตลอดเวลาใช่ไหมยังตัวอย่างเช่นกรีกเนี่ยเป็นผู้ค้นคิดประชาธิปไตยภาษากรีกคำว่าเดโมสเนี่ยเรียกว่าแปลว่าประชาชนนะมาจากภาษากรีกกรีกเป็นคนต้นคิดประชาธิปไตยลุงอิตาเลียนก็บอกว่าเฮ้ยแต่ว่าอิตาลีเนี่ยนะสมัยกรุงโรมเอามาปรับปรุงใหม่นะมีระบบวุฒิสมาชิกนะเซเนเตอร์นะมีสภานิติบัญญัตินะนี่มีการเลือกตั้งโดยตรงนะนะแล้วก็มีการบริหารชัดเจนเป็นรูปแบบที่การเลือกตั้งเป็นระบบขึ้นระบบขึ้นพัฒนาขึ้นใช่ไหมลุงกรีก็นั่งคิดอยู่ว่าเฮ้ยแต่เราพัฒนาเรื่องการก่อสร้างที่มีชื่อเสียงนะอย่างเช่นพันเทนอนศาลามหาวิหารพันเทนอนใช่ไหมอิตาลีก็เราก็มาปรับปรุงใหม่ไงนะเราสร้างโคโลเซียมขึ้นมาเห็นหรือเปล่าเราสร้างท่อน้ำอควาดักต์ที่มันในทั่วกรุงโรมเห็นไหมทำให้ดีขึ้นไงดูอย่างคือแม้ว่าเราทำให้ดีขึ้นอย่างเดิมไงกรีกก็บอกว่าเราเป็นผู้ที่คนคิด love makingคือการเมคเลิฟขึ้นมาเมคเลิฟเลยลุงอิตาเลียนก็พักสักพักหนึ่งบอกว่าแต่เรานำมาปรับปรุงใหม่นะเรามีเลิฟเมคกิ้งกับผู้หญิงนะโอเคอันนั้นเขาผู้ชายอันนั้นเขาผู้ชายกับผู้ชายอันนั้นผู้ชายผู้ชายอันนี้เขาพัฒนาผู้ชายกับผู้หญิงแล้วลุงกรีกว่าไงล่ะทีนี้ลุงกรีกก็ฮึ่งสิยังกำลังคิดอยู่เลยตายไปแล้วยังให้ลูกหลานคิดอยู่เพราะตอนนี้ยังคิดไม่ออกเลยว่าไออิตาลีมันพูดอย่างนี้แล้วมันจะทำยังไงเนี่ยอันนี้ต้องยอมนะทีนี้อีกเรื่องนะนักสิทธิมนุษยชนจากโลกที่3เนี่ยได้ไปสัมมนาที่ได้ถูกไปสัมมนาที่ลาสเวกัสใช่ไหมที่ไปดูแล้วมันต้องดูว่าเอ๊ที่ลาสเวกัสมันมีผู้หญิงหากินมีซ่องก็แบบนะก็ไปเยี่ยมดูแล้วสิทธิสภาพสิทธิเขาเป็นยังไงบ้างใช่ไหมก็ไปดูไปเยี่ยมซ่องนี้เจอแม่เล้ามาสั่งถามว่ามีผู้หญิงใช่ไหมมีใช่ป่ะมีสหภาพป่ะภายใต้สหภาพแรงงานได้ป่ะมีสหภาพไหมสหภาพไม่มีไม่มีฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าจ่าย100 เหรียญน่ะเจ๊ได้เท่าไหร่แล้วผู้หญิงได้เท่าไหร่เราได้80ผู้หญิงได้20นักศิลปชนบอกไม่แฟร์ไม่แฟร์ไม่เอาแม่ก็ไปตะเวนหาตามจุดต่างๆนะก็เจอแต่พวกไม่มีสหภาพก็นี่ล่ะซ่องได้ไป80ผู้หญิงได้ไป20ไม่แฟร์มากที่ไปเจอซ่องนึงบอกว่ามียูเนียนแบบไปสหภาพป่ะใช่นี่ทีนี้เมื่อมีสภาพแล้วเนี่ยซ่องได้เท่าไหร่แล้วผู้หญิงได้เท่าไหร่บอกซ่องได้20ผู้หญิงได้80ฉะนั้นโอเคเอาที่นี่ละแฟร์ก็ไปเลือกดูเจอสาวจิ้มลิ้มคนหนึ่งเอาคนนี้นะนะจะช้อนไปจ่ายร้อยละโอเคได้นะแต่ว่าที่นี่มันเป็นสภาพแรงงานฉะนั้นก็เข้ากันตามอุปสงค์ฉะนั้นก็เริ่มต้นจากอาป้าคนนี้อายุ70ก่อนแล้วกันมันเป็นระบบมันอยู่มันมีระบบจะไปน้องไม่ได้ต้องเริ่มต้นจากป้า70เขารอมานานแล้วแล้วก็มันจะได้ยุติธรรมระบบสาภาพต้องเริ่มต้นจากอาวุโสตามเลขตามลำดับอาวุโสแฟร์เลยเพราะว่าที่เวกัสเป็นอย่างนั้นนะคุณเข้าไปตู้เนี่ยมันมีรูปผู้หญิงมีเบอร์โทรทุกอย่างอยู่ในตู้โทรศัพท์ใช่คุณ
ชอบคนไหนก็ไปแต่ว่าคุณโทรไปแล้วไม่ใช่คนนั้นหรอกเออหรอบอกคนนั้นมันติดงานอยู่มาอีกคนหนึ่งก็ต้องโอเคละอันนี้เป็นคนเป็นคนสายชนเชื่อจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยทำไงใช่เพราะไปปิวเต็มเลยนะโอ้โหหมดเลยเหรอ24ชั่วโมงมาถึงไม่ตรงปกเอกไม่ตรงปกนักสิทธิมนุษยชนก็เลยรับป้าเจ็ดไอ้เจ็ดสิบไปก็เขาก็ใจดีนะ70แล้วยังให้ทำงานเลยเออใช่ยังทำงานรอตลาดวายรอถ้าไปจะได้ตลาดวายนั่นไหนเออใช่ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของข้อไขใส่ข่าวแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเสื้อสวยๆแบบนี้นะคะก็บริจาคให้กับมูลนิธิยามฟ้าแผ่นดินนะคะเพื่อที่จะสมทบทุนแล้วก็จะนำไปหาซื้อฟ้าทลายโจรนะคะเพื่อบริจาคนะคะก็ร่วมกันทำบุญได้ก็จะได้รับเสื้อสวยๆตอบแทนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาเจอข้อไขใส่ข่าวนะคะทุกวันศุกร์แล้วก็จะรีรันอีกครั้งประมาณ3ทุ่มนะคะแล้วก็จันทร์ถึงพฤหัสเป็นชวนคิดชวนคุยวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะยาหม่องยาหม่องมาแล้วรถใหม่มาแล้วยาหม่องยาหม่องรถใหม่มาแล้วผมเพิ่งทาเนี่ยเมื่อกี้ไม่เมื่อกินเมื่อไหร่หายใจสดชื่นสดชื่นรถใหม่มาแล้วยาหม่องระแย่เลยรถใหม่มาแล้วนะครับมาแล้วหรอใช่มาแล้วอย.ก็โอเคก็เบอร์นั้นละเบอร์เดิมนั่นแหละครับเบอร์เดิมฮะต่ออันนี้บอกต่อบอกต่อไม่ได้โฆษณาบอกต่อเราสู่กันฟังข่าวสารข้อมูลว่าความเคลื่อนไหวเล่าสู่กันฟังใช่พูดค่ะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ